بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้การอธิบายหนังสือเรียดุศอลิฮีนนะที่อิหม่ามนะวีได้ทำการรวบรวมมาและดังที่เราได้เรียนรู้กันไปนะฮะว่าอิหม่ามนะวีเนี่ยได้ทำการรวบรวมหะดีษโดยที่มีการจำกัดมีการเจาะจงอยู่ที่ตัวบทนะตัวบทฮะดีษพร้อมกับการใส่ชื่อเรื่องชื่อหัวข้อว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรและอิหม่ามนะวีก็พอเวลาเขียนชื่อเรื่องเนี่ยก็จะนำฮะดีษในเรื่องนั้นๆเนี่ยมาฮะดีษแล้วแต่บทนะถ้าเป็นบทที่เป็นที่รู้กันนะอิหม่ามนะวีก็จะยกหลักฐานมาเพียงแค่อายะห์เพียงแค่ฮะดีษ3บท4บทนะรู้บางเรื่องนะอิหม่ามนะวียกเพียงแค่2บทแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นหะดีษที่เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญอย่างมากหรือเป็นเรื่องราวที่ต้องการการขยายความต้องการการกระตุ้นกันต้องการการปลุกเร้ากันอิหม่ามนะวีก็จะยกหะดีษในเรื่องนั้นเนี่ยมาหลายบทหน่อยเพื่อเป็นการย้ำเตือนเป็นการสร้างความเข้าใจบางครั้งเนี่ยในตัวบทคล้ายๆกันแต่อิหม่ามนะวีได้นำหะดีษจากคนรายงานทั้ง2คนมานำทั้ง2สายรายงานมาเพื่อมาให้เราได้ทำความเข้าใจพี่น้องฮะและนี่คือการรวบรวมของนักวิชาการในยุคซะลัฟและคนที่เดินตามรอยนักวิชาการยุคซะลัฟอิหม่ามนะวีเนี่ยอยู่ในยุคที่ศตวรรษที่6หรือศตวรรษที่7นะแล้วก็เป็นคนที่รวบรวมหะดีษนะเรียนรู้วิชาการจากวิชาการหะดีษเราจะเห็นว่าหนังสือที่บรรดานักวิชาการเหล่านี้ทำการรวบรวมเนี่ยจะเป็นการรวบรวมหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งต่างกับยุคปัจจุบันเนี่ยพอเวลาที่เราเห็นการรวบรวมเนี่ยจะเป็นการเขียนหนังสือด้วยคำพูดของตัวเองบางครั้งหนังสือเล่มนึงเนี่ยเขียนด้วยพวกตัวเองไปเกือบทั้งเล่มแล้วก็มีหะดีษท่านนบีสอดแทรกไปเพียงแค่2หน้าบทนึง3หน้าบทนึงนะแต่การรวบรวมของนักวิชาการในยุคก่อนเนี่ยเป็นการรวบรวมหะดีษเกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์รวมหะดีษไว้เรื่องการละหมาดเรื่องการถือศีลอดเรื่องการจ่ายซะกาตแล้วก็เรื่องการมุอามะละห์เรื่องการคบค้าสมาคมกันแล้ววันนี้เราเรียนกันในเรื่องของการเดินทางเราเรียนมาในที่ผ่านมาในเรื่องราวของการอะไรฮะการลงพำนักในที่พักระหว่างการเดินทางเป็นยังไงวันนี้เรามาถึงเรื่องที่169ที่อิหม่ามนะวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้ก็คือบาบอิอานะตุรรอฟีกบทที่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนเดินทางหมายความว่าอิหม่ามนะวีกำลังจะกล่าวถึงหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนเดินทางด้วยกันหะดีษแรกในบทนี้เนี่ยหะดีษที่969ของในหนังสือเรียดุศอลิฮีนนะอันนบีซะอีดอันคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลบัยนะมานะห์นูฟีซะฟารินอิซญาอ์รอญุลุนอะลารอฮิลาติลละฮูฟะญะอะลายัศริฟุบะศอรฮูยะมีนันวะชิมาลันفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلمหะดีษนี้รายงานจากอบูซะอีดอันคุดรีเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานหะดีษเยอะนะอบูซะอีดได้บอกว่าบัยนะมานะห์นูฟีซะฟารินในระหว่างที่เรากำลังอยู่ในการเดินทางนะคือในระหว่างที่อบูซะอีดได้อยู่ในระหว่างการเดินทางกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิจาอ์รอญุลุนอะลารอฮิลาก็มีชายคนหนึ่งที่เขามีเมื่อก่อนยานพาหนะเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ที่เขาขี่นะเขาก็ขี่สัตว์ที่เขาขี่มาด้วยนะอยู่กับสัตว์ที่เขาขี่มาด้วยฟาจาอัลยัสริฟุบาซารอฮูยามีนันวะชิมาลันคือชายคนนี้ในมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เขาหันหน้าไปทางซ้ายบ้างทางขวาเพราะชายคนนี้เนี่ยชายที่มหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับกำลังจะขอความช่วยเหลือนะเอาสายตามองไปทางซ้ายทีนึงมองไปทางขวาทีนึง
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเห็นชายคนนี้ได้มาในสภาพที่มีความต้องการที่เขามองไปทางซ้ายทีนึงมองไปทางขวาทีนึงนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ามันกานะมะอฮูฟัดลุซอฮรินฟัลยะอุดบิฮิอะลามัลลาซอฮรละใครก็ตามที่มีฟัดลุซอฮรินตรงนี้นะหมายถึงอะไรฮะหมายถึงมียานพาหนะที่เกินก็คืออะไรฮะ1อาจจะหมายถึงเขาอาจจะมีอูฐอยู่2ตัวนะก็ให้แบ่งให้เพื่อนตัวนึงหรือเขาอาจจะมีอูฐอยู่ตัวนึงแล้วเขาขี่คนเดียวและในหะดีษบทต่อไปเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกกับเราจะกล่าวถึงการที่ให้เราสลับกันขี่ให้มีคน3คนกับอูฐตัวนึงนะแล้วก็สลับกันขี่ไปนะท่านนบีเลยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยว่ามันกานะมะอฮูฟัดลุซอฮรินใครก็ตามที่ได้มีอะไรฮะมียานพาหนะที่เกินถ้าในสมัยท่านนบีเนี่ยท่านนบีหมายถึงอูฐถ้าในสมัยเราในวันนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าหมายถึงอะไรใครที่มีรถที่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้อะไรก็ลองดูพี่น้องเราที่เขามีความจำเป็นมีความต้องการในการใช้เอามาแบ่งปันกันฟัลยะอุดบิฮิอะลามัลลาซอฮรละก็จงเตรียมสิ่งนี้เนี่ยเอาไปให้กับคนที่ไม่มียานพาหนะในการเดินทางนะวะมันกานะละฮูฟัดลุซาดินฟัลยะอุดบิฮิอะลามัลลาซาดะละแล้วใครก็ตามอันนี้ท่านนบีกล่าวในตอนที่เดินทางนะใครก็ตามที่ได้มีเสบียงมากคือมีเสบียงเกินกว่าความต้องการของเขาเนี่ยฟัลยะอุดบิฮิอะลามัลลาซาดะละก็จงเอาไปแบ่งปันเอาไปเตรียมเอาไปแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่ได้มีเสบียงเหลืออยู่แล้วหมายความว่าไงฮะหมายความว่าในตัวบทหัวเรื่องตรงนี้เนี่ยอิหม่ามนะวีได้บอกว่าบาบอีอานะตุลอีอานะตุลรอฟีกบทนี้ที่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนคือเพื่อนเดินทางเพราะฉะนั้นในวันที่เราเดินทางไปด้วยกันในวันนั้นเนี่ยแล้วก็ใครก็ตามที่ได้มีขี่อูฐไปคนเดียวอาจจะให้เพื่อนมาซ้อนท้ายหรือใครก็ตามมียานพาหนะอยู่2อันมีอูฐอยู่2ตัวก็แบ่งให้เพื่อนคนนึงได้ขี่หรือว่าแบ่งปันกันแบ่งปันกันขี่ไปแล้วท่านนบียังกล่าวต่ออีกว่าวะมันกานะละฮูฟัดลุซาดินใครที่มีเสบียงเกินหมายความว่าใครเตรียมเสบียงไปเกินหรือว่าอาจจะเตรียมเสบียงไปมากกว่าความต้องการของเขาฟัลยะอุดบิฮิอะลามัลลาซาดะละก็จงเอาเสบียงนี้เนี่ยไปให้กับคนที่เขาไม่มีเสบียงฟะซะกะรอมินอัสนาฟิลมาลมาซะกะรอฮัตตะรออัยนาอันนะฮูลาฮักกะลิอะฮะดินมินนาฟีฟัดลินนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวถึงอะไรฮะเรื่องของทรัพย์สินชนิดต่างๆหมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องของเสบียงเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรท่านนบีได้กล่าวถึงหลายๆชนิดฮัตตะรออินาบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าหรือว่าอบูซะอีดได้บอกว่าจนกระทั่งพวกเราเนี่ยคิดว่าอันนะฮูลาฮักกะลิอะฮะดินมินนาฟีฟัดจนกระทั่งพวกเราเนี่ยเราคิดว่าเราเห็นว่าไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดจะมีอะไรเกินความต้องการพี่น้องเข้าใจนะว่าหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีได้กล่าวถึงเรื่องของการเดินทางเพราะนั้นคนเดินทางไม่เหมือนคนที่อยู่ที่บ้านคนเดินทางคือคนที่เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยในช่องทางในการที่จะทำมาในช่องทางทำมาหากินในช่องทางที่เขาจะไปหาเสบียงเพิ่มเติมไปหาอะไรเนี่ยเขาไม่มีที่ทางจะหาแล้วแต่มันอยู่ระหว่างการเดินทางเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้เน้นย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องการแบ่งปันกันในยามเดินทางเวลาที่เราเดินทางร่วมเดินทางกันไปนะพี่น้องดังที่เราได้เรียนรู้กันมาว่าเวลาที่เราอยากจะรู้จักใครเนี่ยแล้วเราอยากจะรู้จักนิสัยเขาจริงๆเนี่ยให้เดินทางไปกับเขานะเวลาที่เราอยากจะถามว่าคนคนนี้เนี่ยรู้จักคนอีกคนหนึ่งดีพอหรือยังให้เราถามเขาว่าเขาเคยเดินทางไปด้วยกันหรือยังถ้ายังไม่เคยเดินทางไปด้วยกันเนี่ยแสดงว่ายังไม่รู้จักกันดีพอแต่อยากจะรู้จักกันดีพอเนี่ยต้องเดินทางไปด้วยกันแล้วจะรู้ว่านิสัยเพื่อนของเราเนี่ยเป็นเพื่อนแท้หรือว่าเป็นเพื่อนที่นะมีแต่การที่ต้องการการพึ่งพากันหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมหรือบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะในซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมอีกบทนึงในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนเดินทางเนี่ยวะอันญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูอะรอดะอัยยะกซูฟะกอละยามะอ์ชะรัลมุฮาจิรีนวัลอันซารإنه من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة يعني كعقبة أحدهم قال
ฟาดมัมตุอิลัสไนนีเอาซาลาซะมาลีอิลลาอุกบะตุนกะอุกบะติอะฮะดิฮิมมินจามาลีรอฮูบูดาวูดหะดีษบทนี้จากรายงานจากท่านญาบิรบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านญาบิรได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอันนะฮูอารอดาอัยยะกซูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องการที่จะออกเดินทางไปทำสงครามคือการเดินทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีมีการเดินทางในหลากหลายการเดินทางมากแล้วหนึ่งในการเดินทางนั้นคือการเดินทางเพื่อไปทำสงครามในหลายๆสงครามอันนี้ท่านญาบิรมีการรายงานถึงสงครามหนึ่งจากบรรดาสงครามหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกว่ายามะอัชรุลมุฮาจิรินวันอันซอรโอ้ชาวมุฮาจิรินแล้วก็บรรดาชาวอันซอรชาวมุฮาจิรินคือบรรดาคนที่เป็นชาวกุเรชคนที่อพยพจากนครมักกะมาสู่นครมะดีนะห์ที่เรียกว่าฮิจเราะห์และมุฮาจิรินมาจากคำว่าฮิจเราะห์ผู้มุฮาจิรินคือพวกที่เป็นผู้ที่อพยพวันอันซอรอันซอรคือผู้ที่คอยช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้จากคำสองคำนี้เนี่ยเรารู้จักบรรดาซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์นี่มีทั้งมุฮาจิรินแล้วก็มีทั้งอันซอรเวลาเราดูจากความหมายเนี่ยเหมือนกับว่าชาวอันซอรเนี่ยจะประเสริฐกว่าเพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงชาวมุฮาจิรินบอกว่าลิลฟุกะรออิลมุฮาจิรินอัลลซีนอุคริจูมินดิยาริฮิมวะอัมวาลิฮิมยะบตะกูนฟัดลัมมินัลลอฮิวะริฎวานะสำหรับคนที่มีความยากจนที่เป็นพวกมุฮาจิรินนะที่โดนขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาโดยที่เขามีความต้องการความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงชาวอันซอรชาวมุฮาจิรินอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกวะยันซุรูนัลลอฮะวะรอซูลาแล้วเขาได้มีการช่วยเหลืออัลเลาะห์และก็รอซูลพอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงชาวอันซอรวัลละดีนะตะบาวะอุดดารวัลอีมานมินกอบลิฮิมยูฮิบบูนะมันฮาจะรออิลัยฮิมและบรรดาผู้ที่ได้เตรียมบ้านเรือนของพวกเขามินกอบลิฮิมก่อนหน้านั้นหมายความว่าก่อนที่ชาวมุฮาจิรินจะพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์เนี่ยชาวเมืองมะดีนะห์หรือที่เรียกว่าชาวอันซอรเนี่ยคอยรอต้อนรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลายัจิดูนฟีซุดูริฮิมฮาจะตัมมิมมาอูตูยุซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซะและบรรดาชาวอันซอรเนี่ยเขาไม่พบความอะไรการหึงการหวงสิ่งที่เป็นของเขาถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยว่าเราการในพิมพ์คอสอสถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เฉพาะของเขาก็ตามหมายความว่าเขามีอยู่อันเดียวมีอยู่สิ่งเดียวที่เขาเก็บไว้ใช้เป็นการส่วนตัวเวลาชาวมุฮาจิรินมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้การช่วยเหลือชาวมุฮาจิรินชาวซอได้มีการช่วยเหลือเวลาที่เราอ่านอายะ2อายะนี้เนี่ยรู้เวลาที่เราฟังคําว่ามุฮาจิรินชาวอันซอรมุฮาจิรินผู้พยพชาวอันซอรผู้คอยช่วยเหลืออาทําให้เราเข้าใจได้ว่าชาวอันซอรเนี่ยประเสริฐกว่าชาวมุฮาจิรินเพราะอะไรฮะเพราะเขาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือแต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชาวมุฮาจิรินประเสริฐกว่าชาวอันซอรเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะชาวมุฮาจิรินเนี่ยมีมากกว่าชาวอันซอรไม่ได้มากได้จำนวนนะชาวอันซอรมีคุณลักษณะอันซอรอย่างเดียวเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวแต่ชาวมุฮาจิรินเนี่ยเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่อพยพด้วยเพราะฉะนั้นชาวมุฮาจิรินเป็นทั้งมุฮาจิรินเป็นทั้งอันซอรชาวอันซอรเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นชาวมุฮาจิรินเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าเพราะมีทั้งสองคุณลักษณะมีทั้งคุณลักษณะการอพยพที่ต้องการความอดทนในการทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนมาแล้วมีทั้งคุณลักษณะในการช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมากกว่าชาวอันซอรที่ช่วยเหลือท่านนบีมาตั้งแต่อยู่ที่นครมักกะห์จนอพยพมาที่นครมะดีนะห์ชาวอันซอรก็ตามมาช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายามะอ์ชะรัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรอินนะมินอิควานิกุมกอมันท่านนบีได้โอ้ชาวมุฮาจิรีนและชาวอันซอรพี่น้องของพวกเจ้าเนี่ยมีกลุ่มชนนึงไลซะลาฮุมมาลวะลาอาชีเราะห์เขาไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องฟัลยะดุมมะคือถ้าเขามีทรัพย์สมบัติเนี่ยเขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ถ้าเขามีญาติพี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องก็สามารถที่จะแบ่งปันกับเขาได้ทําการช่วยเหลือพวกเขาได้فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةَ ดังนั้นจงอะไรฮะก็จงคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกเจ้าเนี่ยก็จงพารับเพื่อนมาอยู่ด้วยคือรับเพื่อนมาดูแลจะ2คนหรือว่า3คนก็ได้ท่านญาบิรได้บอกว่าฟะมาลิอะฮะดินามินซอฮิรินยะห์มิลูฮูอิลลาอุกบะห์คืออุกบะห์ฮะดิฮิม
ท่านจาบิดได้บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่มีอะไรฮะมีมีอู่ที่เขาใช้ในการเดินทางมาด้วยเนี่ยนะเขาก็จะทุกคนอาจจะมีอะไรฮะมีอู่ที่เขาพาเดินทางมาหรือว่าที่เขาขี่มาก็ท่านจาเบตได้บอกว่าฟอดอมัมตูอิลัสไนนี่อิลัยยัสไนนี่เอาซาลาซะฉันก็เลยเอาพาเพื่อนมาเดินทางกับฉันเนี่ยมาร่วมเดินทางกับฉันเนี่ย2คนหรือว่า3คนแล้วเขาพาเพื่อนที่มาร่วมเดินทางไปกับอูที่เขามีตัวเดียวเนี่ยพาเพื่อนมาร่วมเดินทางไปด้วยมาลีอิลลาอุกบะตุนกะอุกบะติอะฮะดิฮิมมินจะมะลีแล้วฉันเนี่ยฉันก็มีอูตัวเดียวเหมือนดังที่เพื่อนฉันเนี่ยมีอูอยู่ตัวเดียวเหมือนกันรอฮูอบูดาวูดและหะดีษนี้เนี่ยได้บันทึกโดยอบูดาวูดอีกบทนึงหะดีษที่971วะอันฮูคืออันญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันกอลกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะคัลลัฟฟิลมะซีรฟะยุซดีอัดดออีฟวะยุรดิฟวะยะดออูละฮูรอฮูอบูดาวูดบิอิสนาดินฮะซันและได้มีบันทึกมีรายงานจากท่านญาบิรอีกเช่นกันกอลท่านญาบิรได้บอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะคัลลัฟฟิลมะซีรท่านนบีเนี่ยได้เดินทางในตอนท่านเดินทางนะบางครั้งท่านนบีได้อยู่ทางอะไรฮะข้างหลังกองคาราวานหรือว่าข้างหลังกองทัพฟายุสยิดดออีฟแล้วท่านนบีก็เอาใจใส่กับพวกคนที่อ่อนแอวายุรดิฟแล้วท่านนบีก็เอาคนที่อ่อนแอเนี่ยมาซ้อนท้ายด้วยวายะดออูละฮูแล้วท่านนบีก็ขอดุอาให้ขอดุอากับคนที่อ่อนแอคนที่อ่อนแอในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ยากจนคนที่ไม่ค่อยมีคนที่ไม่ค่อยมีกำลังในการเดินทางและคนที่ต้องการคนที่จะมาทำการช่วยเหลือเขาวันนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้เรียนรู้มาทั้ง3หะดีษเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางครั้งท่านนบีก็เดินทางอยู่ทางด้านหน้าบางครั้งท่านนบีก็เดินทางท่านนบีมาอยู่ทางด้านหลังเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะดูแลกองทัพให้ครบทั้งด้านหน้าและด้านหลังหรือว่าเพื่อที่จะดูแลเพื่อนฝูงที่เดินทางไปในกลุ่มเดียวกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังและนี่คือสิ่งที่มาจากแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งหนึ่งที่เราจะนำมาใช้ได้ในการปฏิบัติของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องเราไม่ได้เดินทางด้วยกับอูฐด้วยกับวัวด้วยกับการขี่ม้าการขี่อะไรแต่เราเดินทางด้วยกับรถที่เราใช้ในการเดินทางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินทางเป็นหมู่คณะเนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าหากว่าที่นั่งในการเดินทางเนี่ยถ้าหากว่าที่นั่งใกล้ๆเราหรือว่าสถานที่ที่เรานั่งมันมีที่ว่างมีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งปันให้เพื่อนเรามาได้หรือว่าในยามเดินทางที่เราเดินทางกันไปเดินทางไกลไปกันหลายคนเสบียงเรามีมากกว่าหลายๆครั้งนะพี่น้องเรามีความรู้สึกในการที่เราห่วงแต่ตัวเองเราห่วงตัวเองในการเดินทางว่าถ้าแบ่งเขาเดี๋ยวเราหมดแต่เวลาที่เราได้เรียนรู้หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีส่งเสริมการช่วยเหลือกันเวลาที่เราเห็นใครที่ไม่มีเนี่ยเขาไม่มีเสบียงเขาไม่ในยามเดินทางเนี่ยเขาไม่มีเสบียงอ่ะแล้วถ้าเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยไม่ช่วยกันไม่ทำการแบ่งปันกันเนี่ยถามว่าแล้วใครจะมาช่วยเขานี่แสดงว่าเราจะต้องเอาใจใส่กับคนที่เดินทางไปด้วยกันกับเราเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมื่อเราอยากจะยืนหยัดอยู่ในซุนนะห์ท่านนบีนี่คือหนึ่งในซุนนะห์หนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่เราจะดูแลคนที่เดินทางด้วยกันกับเราบางครั้งเราอาจจะอยู่ข้างด้านหน้าบ้างเพื่อดูว่ามีใครที่มีความต้องการบางครั้งเราอยู่ทางด้านหลังบ้างเพื่อดูว่ามีใครที่มีความต้องการและนี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ให้เราได้นำมาสู่การปฏิบัติเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่ตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเราก็กานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์แท้จริงสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้สุนนะห์ท่านนบีเนี่ยเพื่อนำมาสู่การปฏิบัตินะวันนี้ก็คงฝากเราไว้ในเรื่องราวของการดูแลเพื่อนนะดูแลเพื่อนของเราที่เขามีความต้องการแล้วเดี๋ยวบทต่อไปนะเรามาดูเรื่องของการแล้วว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราจะอ่านดุอาต้นไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต้นไหนและในวันนี้เนี่ยเราได้เดินทางกันบ่อยนะเราได้ขี่ยานพาหะกันบ่อยเราได้ขี่รถกันบ่อยนะเพราะฉะนั้นดุอาในการเดินทางเนี่ยเป็นดุอาที่จำเป็นที่เราจะต้องท่องจำแล้วก็เอาใจใส่กับการ
ข้าใจความหมายเพื่อเวลาเราเดินทางแล้วเราจะได้ความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนอะไรกับเราในดุอาในการเดินทางแล้วเราขออะไรกับอัลลอฮ์หนึ่งในดุอาที่อัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับเนี่ยก็คือดุอาของคนที่เดินทางแล้วมาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขอดุอาอะไรในบทต่อไปวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์